ผมเห็นบางอำเภอมีเจ้าที่อยู่3คนนะครับไม่ได้มีการเตรียมพร้อมอะไรเลยให้เข้ามาลงแล้วก็ให้เขากลับอย่างนี้ไม่ได้ความร่วมมือหรือเจ้าหนี้ก็ยังไม่ต้องปรากฏตัวเพราะเขาอยู่เฉยๆเขายังได้เงินในโครงการนี้นะครับผมเองเนี่ยขอเป็นผู้แทนนอกสภาหรือเป็นพลเมืองไทยคนหนึ่งที่คุกคีกับเรื่องหนี้นอกระบบมากว่า10ปีแล้วการเป็นนอกปกครองเป็นอดีตกำนันถ้าใครไปติดต่อสถานที่ราชการติดต่ออำเภอแล้วไม่สามารถดำเนินการได้มาที่นี่ครับให้ลูกหนี้เนี่ยมาปรากฏตัวแล้วอธิบายเขาฟังเลยว่าเขาจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายนะครับให้ได้รับความปลอดภัยนะไม่ถูกใครคุกคามเจ้าหนี้ต้องรู้เลยว่าคุณทำผิดกฎหมายตอนนี้คุณมาแสดงตนเนี่ยเราพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมและจะจัดการจะจับคุณก็ได้ถ้าคุณไม่เข้าร่วมมือกับทางภาครัฐเพราะอะไรครับเพราะว่าการปล่อยหนี้นอกระบบเนี่ยมันเป็นการสร้างรายได้มหาศาลจะบอกว่าจะเป็นดอกร้อย2บาทจะเป็นร้อยละ20นะครับแต่คูณไปให้ดีนะครับมันเกินกว่านี้เยอะมากซึ่งนับเป็นร้อยๆเปอร์เซ็นต์นะครับบางรายเนี่ยที่เจ้ามือหรือโต๊ะที่ปล่อยจะบอกว่าปล่อยแค่นี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ครับไม่ใช่120ถึง140 160มันเป็นทวีคูณเงิน1ล้านบาทภายใน1เดือนเนี่ยเขาสามารถหมุนได้ถึง5ล้านบาทถ้าใน1ปีเขาสามารถหมุนได้ถึง30ล้านบาทแล้วเขามีเงินสร้างเงินได้จากเงิน1ล้านบาทให้มี10ล้านบาทได้ภายใน1ปีนักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักการเงินลองเอาจำนวนเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยลองไปคูณดูผมให้การบ้านมาลองคูณดูแล้วเอามาเผยแผ่นะครับทางสังคมดูว่าไอ้เงินหนี้นอกระบบเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยอย่างนี้เนี่ยมันเป็นหนี้หรือมันเป็นดอกเบี้ยที่ไปขูดเนื้อถือหนังคนไทยด้วยกันนะครับที่สุดเลยที่เรียกว่าเขาไม่มีวันได้เกิดละต่อจากนี้ถ้าเกิดเข้าไปในวงจรนี้ไม่สามารถหาเงินต้นไปปุ๊บถูกหวยรวยเบอร์หรือขายที่ขายทางได้ไม่มีวันที่จะปลดหนี้อันนี้ได้เป็นหนี้ยันลูกบวชครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทางรัฐบาลได้ใช้สรรพกำลังจริงๆเอาตำรวจเอาทหารเอาฝ่ายปกครองเอากรมสรรพากรนะครับเอากระทรวงพัฒนาการสังคมและมนุษย์เอากระทรวงอุตสาหกรรมเอากรมแรงงานกระทรวงแรงงานเอากระทรวงเกษตรนะครับเอากระทรวงต่างๆ19กระทรวงดูว่าใครมีหน้าที่อะไรเอาเข้ามาแล้วประชุมกันให้เป็นแบบจริงๆจังๆเป็นเรื่องเป็นราวหน้าที่ใครที่จะไปจัดการกับเงินนอกระบบแล้วเยียวยาเขาให้อาชีพเขาหรือสนับสนุนเรื่องทุนของเขาเสริมสร้างให้ความรู้กับเขานะครับผมเชื่อว่าถ้าเราทำตามนี้นะครับตามสรรพกำลังนี้ภายในไม่เกิน3เดือนเรื่องหนี้นอกระบบหมดแน่นอนแล้วคนไทยเนี่ยจะมีอาชีพแล้วกลับไปทำมาหากินได้อย่างปกติสุขแต่นั่นน่ะสำคัญที่สุดที่ผมเฝ้ามองมา4วัน5วันนี้ไม่ว่าจะเป็นอำเภอที่เข้าไปแจ้งหรือขึ้นทะเบียนทางออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่รัฐทำให้ยังไม่ได้มีการยุติในการจ่ายเงินเลยการยุติการจ่ายเงินหรือการทำให้โครงการนี้สำเร็จได้ต้องเอาเจ้าหนี้กับลูกหนี้รีบมาเจอกันแล้วคุยกันในวันนั้นเลยต้องทำให้ได้วันสต็อปเซอร์วิสไม่ใช่เรียกเขามาแล้วให้เขากลับแล้วไปรออาจจะ7วัน10วัน15วัน1เดือนแล้วค่อยติดต่อเจ้าหนี้ได้แล้วมานั่งคุยกันในระหว่างนี้เจ้าหนี้ก็ยังให้จ่ายเงินรายวันจะเป็นเฉพาะดอกร้อยหรือจะเป็นดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นก็ยังต้องจ่ายจนกว่าจะมีการเจรจาแต่ทำไมรัฐไม่เอาอย่างนี้ล่ะครับเอาหน้าแต่วันที่มาลงทะเบียนเลยมาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนเรียบร้อยในวันนั้นให้ยุติการจ่ายเงินไว้ก่อนจนกว่าผลการเจรจาจะเรียบร้อยแล้วตกลงกันได้เขาจะได้รู้ว่าเขาจ่ายเงินนั่นน่ะเขาจ่ายดอกเบี้ยหรือจ่ายเงินต้นหรือจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในราคาที่เป็นธรรมตามกฎหมายเจ้าหนี้ไม่เสียประโยชน์ด้วยนะครับเจ้าหนี้ก็จะได้
เงินต้นคืนกลับไปหรือถ้าเงินต้นมันเกินมันกินเข้ามาเยอะแล้วดอกเบี้ยมันกินเงินต้นมาเยอะแล้วท่านใจดีท่านอาจจะยกให้บ้างก็ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราประกอบด้วยคนเยอะแยะมันต้องช่วยกันถึงคราวหนึ่งเนี่ยก็ต้องเสียสละบ้างนะครับเพราะว่าผมดูว่าส่วนใหญ่เจ้าหนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไปกู้มาปล่อยเงินต่อหรือคนที่ถือเงินจริงๆแล้วเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งนั้นแล้วประโยชน์เนี่ยผมเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็ได้ไปทรัพย์สินเงินทองในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยเขายากจนลงยากจนลงเพราะนั้นอาจจะมีจิตใจที่เป็นกุศลยอมสละเงินต้นถ้าเราได้ดอกเบี้ยจนท่วมต้นไปแล้วก็ทำบุญให้กับคนไทยด้วยกันดีกว่าทำบุญอย่างอื่นนะครับให้ชีวิตคนนี่ดีกว่าไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารเสียอีกเพราะนั้นผมอยากให้ทางภาครัฐนะครับใช้นโยบายนี้ให้จริงจังและให้เกิดประสิทธิภาพให้มีประสิทธิผลนั่นก็คือถ้าเริ่มเข้ามาพูดคุยลงทะเบียนแล้วต้องหยุดการจ่ายหนี้ไว้ก่อนชั่วคราวจนกว่าจะมีการมาพูดคุยตกลงพอพูดคุยตกลงแล้วนะครับนั่นแหละครับคือการยุติแล้วการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนแล้วก็ถาวรนะครับและภาครัฐก็เข้าไปดูแลเรื่องเงินกองทุนต่างๆนะครับอย่าทำแบบนี้ทำแบบนี้เรียกเขามาแล้วให้เขาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือจะทางซึ่งหน้ามาคุยกันเขากลับไปเขาก็ยังงงๆอยู่ต้องไปจ่ายรายวันอยู่อย่างเดิมนะครับซึ่งเวลานี้เนี่ยไม่มีความชัดเจนนะครับผมมองว่าเสียเปล่าครับทำไปก็ไม่เกิดประสิทธิผลเพราะเท่ากับว่าก็วนกลับไปที่เดิมไปอยู่ในอ่างเหมือนเดิมผมอยากให้ลองดูครับใช้วิธีการนะครับที่ผมนำเสนอนี้ขึ้นทะเบียนปั๊บให้หยุดติดการจ่ายเงินไว้ก่อนชั่วคราวให้เจ้าหนี้ลูกหนี้มาพบกันมีเจ้าที่ของรัฐเป็นคนกลางให้เขาตกลงกันแล้วเราค่อยเข้าไปแนะนำเขาว่าตรงไหนที่มันถูกกฎหมายตรงไหนที่ผิดกฎหมายแล้วเราเนี่ยใช้วิธีการประนีประนอมปรองดองไม่ใช้กฎหมายบังคับจนตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยเดือดร้อนนะครับแต่ต้องทำทันทีแล้วต้องทำเลยนะครับทำเลยทำวันนั้นเลยต้องทำให้ได้วันสต็อปเซอร์วิสเราต้องมีเครื่องมือพร้อมต้องมีบุคลากรพร้อมผมเห็นบางอำเภอมีเจ้าที่อยู่3คนนะครับไม่ได้มีการเตรียมพร้อมอะไรเลยให้เข้ามาลงแล้วก็ให้เขากลับอย่างนี้ไม่ได้ความร่วมมือหรือเจ้าหนี้ก็ยังไม่ต้องปรากฏตัวเพราะเขาอยู่เฉยๆเขายังได้เงินส่วนลูกหนี้มาแล้วก็กังวลว่าจะได้รับอันตรายหรือไม่ลูกหนี้ก็ยังกังวลทั้งหมดเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับที่ผมทำเนี่ยไม่ต่ำกว่า100รายวันนี้ผมจะให้เห็นว่าหลายคนที่ไปขึ้นทะเบียนยังไม่รับการแก้ปัญหาแต่เขามาที่นี่ผมใช้ติดต่อคุยไลฟ์สดเลยแล้วก็คุยกับเจ้าหนี้เลยเจ้าหนี้เนี่ยรู้ว่าเขาทำผิดกฎหมายอยู่เขาพร้อมใจยินดีที่จะสละไม่เอาเงินก็ได้เพราะอะไรครับเพราะเขารู้พวกเขาทำผิดกฎหมายรัฐให้โอกาสที่เขาจะเปิดตัวและให้ทำบุญเขาก็ยินยอมเขายินยอมโดยดีด้วยนะครับลองดูครับว่าทำได้จริงอย่างผมว่าหรือไม่รัฐบาลเห็นปัญหานี้นอกระบบเป็นปัญหาที่กัดกร่อนสังคมไทยมานานและเป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยจำนวนมากวันนี้เราจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ทำให้การแก้ปัญหานี่นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่คืนศักดิ์ศรีคืนความหวังและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนคนไทยทุกคนในวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนผมก็ยังขอยืนยันนะครับและสนับสนุนโครงการจัดการปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินและคณะรัฐบาลทุกกระทรวงทบวงกรมที่นำเรื่องนี้มาเป็นเรื่องของวาระแห่งชาตินะครับซึ่งจะแก้ปัญหาให้กับคนในชาติให้กับสังคมและอนาคตของประเทศเรานะครับก็จะมีความปกติสุขมีอาชีพที่มั่นคง
ยั่งยืนนะครับอยู่กัน อย่างสมานฉันท์และเป็นไปได้ก็ขอให้โครงการนี้นะครับประสบความสำเร็จแต่อยากให้เอาวิธีการนะครับหลากหลายเอามาระดมช่วยกันคิดแล้วมันจะทำให้เกิดความสุขกับปวงชนชาวไทยกับราษฎรทุกคนนะครับยินดีครับแล้วก็สนับสนุนโครงการนี้เป็นอย่างที่สุดครับขอบคุณครับ